เมื่อเครดิตสวิสเขาไปคำนวณดูแล้วนะครับว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้มหาเศรษฐีจากทางฝั่งของจีนนั้นจะเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวเลยทีเดียวครับธนาคารเครดิตสวิสออกมาคาดการณ์นะครับบอกว่าจำนวนมหาเศรษฐีในจีนน่าจะเพิ่มขึ้นเท่าตัวครับขึ้นมาจะอยู่ที่ประมาณ12ล้าน2แสนคนภายในปี2569เมื่อเทียบกับปี2014นะครับตัวเลขอยู่ที่6ล้าน2แสนคนซึ่งถึงแม้ว่ารัฐบาลจีนจะผลักดันเรื่องของการลดความไม่เท่าเทียมกันด้านความมั่งคั่งความเหลื่อมล้ำและก็เศรษฐกิจอาจจะมีสัญญาณของการชะลอตัวลงมามากแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับปี2014จีนนั้นมีจำนวนเศรษฐีเพิ่มขึ้นมากกว่า1ล้านคนนะครับเมื่อเทียบกับปี2013ในขณะที่จำนวนเศรษฐีรวมทั้งโลกเพิ่มขึ้น5ล้าน2แสนคนข้อมูลระบุอย่างนี้ครับบอกว่าความมั่งคั่งของครัวเรือนในจีนในปี2014แตะไปที่85.1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้น 11.2 ล้านล้านเหรียญหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.1 เมื่อเทียบกับปี2563ครับส่วนแนวโน้มความมั่งคั่งของจีนที่ขยายตัวในเชิงบวกนี้เกิดขึ้นได้ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่2ของโลกจะสามารถหลีกเลี่ยงภาวะหดตัวได้อย่างวุ่นวิตในช่วงไตรมาสที่2ที่ผ่านมาเนื่องจากว่ามีการใช้มาตรการจำกัดพื้นที่หรือว่าล็อกดาวน์เป็นการสกัดกั้นโควิด-19 ในหลายพื้นที่ประกอบกับภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัวลงมาประเด็นเหล่านี้นะครับที่มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและภาคธุรกิจในขณะที่ความมั่งคั่งของครัวเรือนทั่วโลกก็มีมูลค่าประมาณ 463.6 ล้านล้านเหรียญสหรัฐในปี2564ขยายตัวได้ร้อยละ 12.7 ซึ่งเป็นอัตรารายปีสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับยังไม่นับประเด็นเรื่องของปัจจัยอัตราแลกเปลี่ยนแต่ว่าแนวโน้มถูกบดบังด้วยความไม่แน่นอนที่เพิ่มมากขึ้นโดยหลักๆก็จะมาจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ความขัดแย้งระหว่างประเทศและด้านการเงินครับผู้ชมครับสหรัฐอเมริกาจีนและแคนาดานั้นก็ถือว่าเป็นผู้นำที่มีความมั่งคั่งภาคครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดในภาพรวมครับโดยสหรัฐอเมริกานั้นก็มีความมั่งคั่งเพิ่มมากขึ้น 19.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐจีนเพิ่มขึ้น 11.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐรองลงไปก็จะเป็นแคนาดาครับที่เพิ่มมากขึ้น 1.8 ล้านล้านเหรียญสหรัฐซึ่งเรื่องนี้ครับคุณแอ็กเซลเลแมนเป็นประธานคณะกรรมการเครดิตสวิสท่านก็กล่าวนะครับบอกว่าอาจจะยังเร็วเกินไปที่จะประเมินผลกระทบของเงินเฟ้อรวมถึงวิกฤตรัสเซียยูเครนวิกฤตห่วงโซ่อุปทานแต่เป็นไปได้ครับที่จะเห็นการพลิกผันของความมั่งคั่งทั่วโลกในปีนี้นั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ